ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Next G เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนกราฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกเพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EECด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group คุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตามหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้ซ้อมเลี้ยงซ้อมส่งซ้อมมงซ้อมยิงซ้อม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 เสิร์ฟซ้อมโฟร์แฮนด์ซ้อมแบ็คแฮนด์ซ้อมตบยังไม่จบยังซ้อม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 ออกตัวซ้อมกลับตัวซ้อมฟรีสไตล์กบผีเสื้อกันเชียงซ้อมซ้อมซ้อมมุ่งมั่นไม่หยุดความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะไปให้ถึงเป็นพลังให้นักกีฬาไทยร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนจากชลบุรีก็กลายเป็นชิตบุรีไปกาญจนบุรีก็เป็นใกล้นะจ๊ะบุรีหรือจะเป็นชิตรายชิตใหม่ชิตยภูมิชิตตุงชิตของหนองใกล้ภูใกล้ศรีสะใกล้ประจวบคีรีข้างสงข้างข้างแก่นแนบธบุรีติดสนุโลกแม้แต่อุตรดิตถ์จะจังหวัดไหนๆก็เหมือนอยู่ใกล้ๆเข้าได้ทุกตรอกซอกซอยด้วยบริการ EMS ส่งด่วนทุกที่ทั่วไทยจากไปรษณีย์ไทยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยดีดี
วัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์ที่27สิงหาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับเช้าวันจันทร์ฝนตกพรำๆอยู่หลายจุดเรื่องการจราจรก็ไม่ต้องพูดถึงครับโดยเฉพาะเส้นทางสร้างรถไฟฟ้าเราไม่มีทางเลือกอื่นก็ออกจากบ้านให้เร็วขึ้นเพื่อเวลาการเดินทางให้มากขึ้นกว่าเดิมจะไม่ต้องมานั่งเครียดกันอยู่ในรถวันนี้หนังสือพิมพ์หยิบหัวข่าวนี้มาโพลตบหน้าแก้กฎหมายการจราจรล้มเหลวส่วนเริ่มต้นสัปดาห์ประเด็นข่าวการเมืองแมวจัดทัพสู้เลือกตั้งชูปฏิรูปกลาโหมขายเรือดำน้ำเอาเงินไปสร้างโรงพยาบาลมั่นใจกวาดเก้าอี้สส260นี่ในไทยโพสต์เพื่อไทยย้อยยื้อก็พังเลือกตั้งก็แพ้กลุ่มธรรมมิตรเขาก็แถลงข่าวประจำสัปดาห์สามมิตรงัดคริปโตยันคสช.ไม่ได้เอียงชี้ทุกพรรคทำเหมือนกันเอาคลิปที่พรรคการเมืองต่างๆไปเดินสายทำกิจกรรมใกล้เคียงกันนั่นแหละสามมิตรไร้สตังยันไม่ได้ตั้งพรรคมีหัวข่าวนี้ครับ1กันยายนพรรคประชาชาตินัดถกพรรคประชาชาติก็คือพรรคที่แปลงร่างมาจากกลุ่มวาดาวันนอเป็นหัวหน้าบังยีเลขาความเคลื่อนไหวพรรคอนาคตใหม่ปิยบุตรปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่รับมรดกบาปแล้วข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเช้าวันนี้มอมยาข่มขืนแหม่มผู้ดีริมหาดเกาะเต่าสื่อนอกตีข่าวกระชอโลกจะยับตำรวจไทยเมินทำคดีอ้าวตำรวจว่ายังไงล่าสุดผู้บังคับการเต้นสอบพิรุธแมมกุเรื่องขึ้นมาในข่าวสดบอกว่าโรงพักโชว์บันทึกประจำวันแค่แจ้งความว่าเงินกับมือถือหายขอจะเอาไปเคลมประกันฉะนั้นงานนี้คอยตามดูว่าแมมกุเรื่องหรือตำรวจเมินทำคดีหัวข่าวใหม่แต่ว่าฟังเหมือนเรื่องเก่าสตม.เข้มขานรับศุลกากรสกัดหิ้วแบรนด์เนมหนีภาษีมติชนบอกสั่งตม.สนามบินทั่วประเทศเข้มหิ้วแบรนด์เนมจับตาคนเดินทางที่มาจากฮ่องกงฝรั่งเศสกับสิงคโปร์อ้าวเรื่องดอนเมืองสนามบินดอนเมืองทุ่ม86ล้านสร้างห้องพักสร้างห้องน้ำเพิ่มขึ้นอีกพันแห่งเดี๋ยวมาดูครับครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็ยังคงเดินหน้าไลฟ์สดชี้แจงเรื่องที่ปปช.กล่าวหาทุจริตโครงการสร้างโรงพักต่อครับคุณสุภาพไทยโพสต์ก็บอกว่าเทือกโบยปปช.เข้าใจผิดปมวิธีจัดจ้างโรงพักเฉามีข่าวความคืบหน้ากรณีทีมตำรวจนำโดยบิ๊กโจ๊กไปลุยจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เวียดนามครับไทยรัฐบอกเค้นสอบข้ามคืน19คนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หนุ่มอุบลรับสิ้นอ้างเป็นผู้บัญชาการภูธรภาค9ตุ๋นโอน 1.5 แสนฮะข่าวสดเนี่ยมีประเด็นเพิ่มเติมเป็นฟิลิปปินส์ส่งกลับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไทยข่าวปราบปรามยาเสพติดนี่ผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดบิ๊กหมายมาเป็นข่าวใหญ่ในไทยรัฐครับจอล้างมาเฟียยารายใหญ่ใช้เต็นท์รถแก๊งเงินกู้ฟอกเงินนับร้อยล้านจัดโปรโมชั่นโซเชียลด้วยแล้วก็ข่าวเรื่องฝนฟ้าอากาศเพชรบุรียังอ่วมบ้านแหลมน้ำขังนี่ไทยรัฐใน Daily News เตือน41จังหวัดฝนถล่มอีกระลอกไซโยกน้ำท่วมสูง1เมตรครับเดี๋ยวจะกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ในช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
งทำไมตำบล นั้นเขามีโรงงานบ้านเราทำไมไม่มีคะอ้าวก็ตำบล นั้นมีพื้นที่สีม่วงสามารถตั้งโรงงานได้แต่ตำบลของเราเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ดีจังและผังเมืองนี้มาจากไหนคะลุงผังเมืองก็มาจากพวกเราคนในเมืองในจังหวัดตกลงใจกันไงลุงและผังเมืองมีทุกจังหวัดไหมคะมีสิลูกเรามีผังเมืองบังคับใช้ทุกจังหวัดตั้งแต่3พฤษภาคมปี2560แล้วมีผังเมืองแล้วดีมีประโยชน์ยังไงลุงอ้าวบ้านเมืองสวยงามมีระเบียบจะพัฒนาบ้านเมืองสร้างอะไรไว้ตรงไหนก็จะได้เหมาะสมทำให้ชาวบ้านอยู่อย่างมีความสุขผังเมืองนี่มีประโยชน์จริงๆนะลุงใช่ผังเมืองไม่ใช่จัดระเบียบพื้นที่เท่านั้นนะลูกแต่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะลูกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th จากประสบการณ์ที่ให้บริการลูกค้าบริหารจัดการระบบน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศท่าอากาศยานนานาชาติระบบสาธารณูปโภคและการจราจรทางน้ำให้แก่ท่าเรืออุตสาหกรรมรวมทั้งการบริหารจัดการและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องและยาวนานเราจึงมั่นใจว่าเรากัสโก้สามารถดูแลธุรกิจของลูกค้าด้วยระบบการบริหารจัดการระดับสากลที่เหมาะสมและมีคุณภาพทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้พร้อมให้บริการและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและฉับไวพร้อมรับประกันผลการดำเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพราะเรากัสโก้คือผู้นำที่พันธมิตรให้ความไว้วางใจในเรื่องการจัดการระบบน้ำและบริการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรสำหรับภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนกัสโก้เราพร้อมพัฒนาคุณภาพงานบริการเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group ทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากลGulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้นักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตาหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่า Duty Free ไม่มีไฟลท์ก็มาได้นี่คือเสียงจากอนาคตอนาคตที่พลาสติกจะสลายตัวได้ทันใจไม่ทำร้ายโลก G4 เชื่อว่าด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์โลกก็ไม่ต้องกังวลเรื่องขยะพลาสติกอีกต่อไปเราจึงได้พัฒนาแก้วไบโอคัพที่ย่อยสลายได้เองใน180วันเพื่อให้เสียงแห่งอนาคตนี้เกิดขึ้นได้จริง G4 Chemistry for Better Livingทอส.พร้อม SME Bank พร้อมบสย.พร้อมครั้งแรกกับการจับมือของ3พันธมิตรโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้คุณมีทั้งบ้านทั้งธุรกิจลูกค้าทอส.กู้ทำธุรกิจกับ SME Bank บสย.ช่วยค้ำไม่ต้องใช้หลักประกันเพิ่มหรือลูกค้า SME Bank จะกู้ซื้อบ้านกับทอส.ดอกเบี้ยแค่ 3% ต่อปีพร้อมซีฟรีค่าธรรมเนียมทอส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร 02-645-9000
อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกเพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้าน Fiber Optic 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175ชอบที่ไปรษณีย์ไทยเขาให้ทั้งส่งทั้งสั่งทางออนไลน์ได้เลยเช็คสถานะก็ง่ายจ่ายก็สะดวกเร็วทันใจค่ะเลือกวันเวลาที่ของถึงมือลูกค้าได้ด้วยสินค้าในชุมชนขายผ่านร้านไปรษณีย์ไทยขายดีมากๆส่งสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้านผมใช้ไปรษณีย์ไทยมาตลอดไม่เคยมีปัญหาครับเราคืออีกขั้นของระบบไปรษณีย์และบริการโลจิสติกครบวงจรในอาเซียนเราคือพลังไปรษณีย์ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยก็สู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพข่าวการเมืองก็ตามดูเรื่องที่เขาจะประชุมคสช.กันวันพรุ่งนี้แล้วก็ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะมีการคลายล็อกกฎข้อห้ามต่างๆให้พรรคการเมืองเข้าไปทำกิจกรรมได้บางส่วนวันนี้ก็มีเสียงสะท้อนมาจากองค์อาจครามไพบูลย์บอกว่าประชาธิปัตย์คงไม่ไปขอร้องว่าคสช.จะคลายล็อกอะไรบ้างหรือกดปลดล็อกเมื่อไหร่เพราะคสช.และรัฐบาลก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ให้บ้านเมืองเดินหน้าไปสู่การปกครองเนี่ยประชาธิปไตยใครควรจะทำอะไรแค่ไหนยังไงเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าตอนนี้โพเกือบทุกสำนักที่ออกมาชี้ให้เห็นว่าประชาชนอยากเข้าสู่คูหากาบัดลงคะแนนไม่มีใครอยากสร้างความไม่สงบให้เกิดขึ้นพรรคการเมืองก็เตรียมพร้อมคงไม่มีนักการเมืองคนไหนอยากไปสร้างความขัดแย้งก่อให้เกิดความไม่สงบให้เกิดขึ้นฉะนั้นนายกไม่ต้องห่วงราเมศรัตนชเวงรองโฆษกพรรคบอกว่าเรื่องของที่คสช.จะคลายล็อกบอกว่าถ้าเชื่อคำพูดของผู้มีอำนาจแล้วมันเลื่อนลอยวันนี้พูดอีกอย่างพรุ่งนี้ก็พูดอีกอย่างแต่ท้ายที่สุดในวันข้างหน้าหากเกิดอะไรขึ้นคสช.ต้องรับผิดชอบโยกมาที่ฝั่งเพื่อไทยชวลิตวิชยสุทธ์บอกว่าการที่จะคลายล็อกหรือปลดล็อกก็ดีการให้เวลาหาเสียงเพียง20วันก็ดีก็เห็นเจตนาชัดเจนว่าต้องการปิดประตูตีแมวถือว่าไม่เป็นกลางไม่เหมาะสมที่จะเป็นรัฐบาลรักษาการเพื่อจัดการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมแล้วก็พรรคการเมืองเรียกร้องให้ปลดล็อกการเมืองไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองที่จะทำกิจกรรมตามกฎหมายเท่านั้นแต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมหาศาลกับประเทศชาตินะเพราะว่าจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดบอกว่าที่นายกงุนงิดกับสื่อนั่นเหตุผลเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งเร็วก็แพ้เลือกตั้งช้าก็มีปัญหาใช่หรือเปล่ายื้อก็พังเลือกตั้งก็แพ้นี่ประโยคของคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโกศลปัทมะอดีตส.ส.โคราชของพรรคเพื่อไทยบอกว่ามั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ปรับโครงสร้างนำเสนอนโยบายแก่ประชาชนเพื่อว่าจะรักษาฐานเสียงแล้วจะได้ส.ส.เดิมในพรรคอีสานไว้ได้และน่าจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำในไทยโพสต์วันนี้ที่ว่าชูปฏิรูปกระทรวงกลาโหมขายเรือดำน้ำเนี่ยดูหน่อยมีรายงานข่าวว่าแคมเปญหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ย 1. ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
แต่ให้เป็นไปความสมัครใจเพราะว่าปัจจุบันประเทศไม่ได้อยู่ในภาวะสู้รบทหารเกณฑ์ถูกนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์กลายเป็นพลทหารรับใช้ผู้มีอำนาจในกองทัพ อีกนโยบายหนึ่งขายเรือดำน้ำครับคือหมายที่ว่าที่ไปจองไปเจออะไรกันเนี่ยเอาไปขายต่อแล้วเอาเงินมาสร้างโรงพยาบาลเนื่องจากเห็นว่าใช้งบประมาณจำนวนมากเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในกระบวนการจัดซื้ออันนี้สองเรื่องใหญ่ที่จะปล่อยของออกมาคุณนราพงศ์โดยเฉพาะนโยบายเอาเรือดำน้ำที่จองไว้ไปขายต่อเนี่ยอันนี้ผมว่าเข้าตานะคือไม่ยกเลิกการจัดซื้อแต่จองไว้แล้วนี่ก็จะขายต่อไม่ยกเลิกไม่ได้แต่ว่าไปหาประเทศบอกเอาไหมเนี่ยฉันจองไว้แล้วขาดทุนนิดหน่อยทำนองเนี้ยหรือเผลอๆก็ได้เท่าเดิมเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ง่ายหรอกคุณธราพงศ์แต่ว่าพูดให้คนเห็นภาพเนี่ยมันก็ได้นะเอาเงินนั้นมาสร้างโรงพยาบาลดีกว่าเรือเพราะเรือดำน้ำมีถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนี่นี่มุกใหม่ทีนี้ ความเคลื่อนไหวกลุ่มอื่นพรรคอื่นสามมิตรเมื่อวานนี้เขาก็แถลงข่าวประจำสัปดาห์แล้วคุณอนุชานาคาใสเนี่ยไม่รู้ไปค้นคว้าเอาวิดีโอจากพรรคการเมืองพรรคนั้นพรรคนี้ที่เขาไปที่นั่นที่นี่ไปพบปะประชาชนไปนั่งแถลงข่าวพูดคุยกันแล้วก็ชี้ให้เห็นว่านี่ไงก็ทำเหมือนสามมิตรทำนี่แหละจะไปหาว่าคสช.ปกป้องสามมิตรได้ยังไงเห็นไหมพรรคการเมืองจากใจพัฒนาพรรคภูมิใจไทยอะไรเนี่ยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ทำไม่เหมือนกันนี่ไปเอาคลิปมาด้วยแล้วก็ออกมาตอบโต้เรื่องที่ว่าการเสนอเรื่องเงินทองตำแหน่งการดูดกันเนี่ยรวมทั้งช่วยเหลือเรื่องคดีความด้วยคุณอนุชาบอกกลุ่มสามมิตรเป็นกลุ่มการเมืองธรรมดาจะไปเสนอให้อะไรกับใครได้ล่ะไม่สามารถเสนอตำแหน่งทางการเมืองให้กับใครได้โดยเฉพาะเรื่องเงินไม่มีนโยบายที่ไปช่วยผู้สมัครคนใดที่จะเข้ามาไม่มีพลังอำนาจขนาดนั้นมีแต่พูดคุยว่าสามารถสะท้อนปัญหาให้ประชาชนและระดมนักการเมืองเข้าสู่เวทีข้างหน้าส่วนที่ว่ากลุ่มสามมิตรจะไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่เนี่ยรอเดือนกันยาตอนนี้ยังไม่เคาะความเคลื่อนไหวจากพรรคอนาคตใหม่ชำนาญจันเรืองอนาคตโวยกำจัดจำกัดการหาเสียงชี้โดนปอทฟ้องปิดปากปมดูดความเคลื่อนไหวของกลุ่มวาดาที่เขาจะตั้งเป็นพรรคการเมืองชื่อพรรคประชาชาติเนี่ยมีรายงานข่าวว่าคณะกรรมการเขาเคาะกันแล้วจะให้อาจารย์วันนอเป็นหัวหน้าพรรคและคุณวรวีบางยีเนี่ยเป็นเลขาพรรคนะคุณธราพงศ์นี่ก็เขาจะมีการประชุมกันวันที่หนึ่งเนี่ยที่มอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับนี่ความเคลื่อนไหวรวมๆให้พอเห็นภาพของการเมืองเริ่มต้นสัปดาห์นี้ครับครับทีนี้ฟังข่าวใหญ่ที่ว่าแหม่มชาวอังกฤษบอกว่าถูกมอมยาถูกข่มขืนที่เกาะเต่าเนี่ยครับคือข่าวเนี่ยมันมาจากสื่ออังกฤษ Daily Mail ครับเขาตีข่าวเนี้ยเอาข่าวของ Daily Mail ก่อนเขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษอายุ19ปีเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยกับเพื่อนแล้วก็ไปที่หาดทรายรีเกาะเต่าที่อำเภอเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีครับสาวอังกฤษวัย19คนนี้บอกกับเดลิเมว่าเธอถูกวางยาจนไม่รู้สึกตัวแล้วก็ถูกข่มขืนหลังจากที่ไปนั่งดื่มที่บาร์แห่งหนึ่งสาวอังกฤษคนนี้อ้างว่าพยายามที่จะไปแจ้งความเรื่องนี้กับทางตำรวจเกาะพังงันว่าเธอถูกข่มขืนแต่ว่าทางตำรวจไม่บันทึกข้อมูลให้เพียงแค่ลงบันทึกว่าโทรศัพท์ iPhone หายพร้อมกับเงิน 3,000 บาทแล้วก็บัตรเดบิตอีก4ใบและเธอขอร้องให้ตำรวจดูกล้องวงจรปิดที่บาร์แต่ตำรวจบอกว่ากล้องวงจรปิดเสียและก็พยายามปิดข่าวให้เงียบเธอจึงนำเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจที่อังกฤษอันนี้เดลิเมย์เสนอข่าวเอาทีนี้มาฟังคำชี้แจงจากทางตำรวจไทย
พันตำรวจเอกสถิตคงเนียมผู้กำกับสภ.เกาะพะงันบอกว่าในวันดังกล่าวหมายถึงวันเกิดเหตุครับแม่มสาวชาวอังกฤษคนเนี้ยมาแจ้งความพร้อมกับเพื่อนคือมาแจ้งความที่สภ.เกาะพะงันนะฮะโดยบอกกับพนักงานสอบสวนว่ามีทรัพย์สินหายที่เกาะเต่าทรัพย์สินหายที่เกาะเต่าตำรวจสภ.เกาะพะงันก็เลยบอกกับแม่มไปว่างั้นก็ไปแจ้งความที่ท้องที่เกิดเหตุสิก็คือสภ.เกาะเต่าแต่ว่าสาวอังกฤษคนเนี้ยไม่ต้องการที่จะกลับไปที่เกาะเต่าครับแล้วก็บอกว่าต้องการเอกสารเพื่อที่จะเอาไปเคลมประกันของหายกับบริษัทประกันอ้าวถ้าอย่างนั้นพนักงานสอบสวนก็อำนวยความสะดวกให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานให้แล้วก็ช่วงที่มาแจ้งความเนี่ยผู้เสียหายก็คือสาวอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าถูกข่มขืนแต่อย่างใดครับคุณสุภาพทีนี้ท่านผู้กำกับสภ.เกาะพะงันเนี่ยก็เอาบันทึกประจำวันลงวันที่27มิถุนายนมาโชว์ผู้สื่อข่าวด้วยครับครับในบันทึกประจำวันเนี่ยระบุเวลา 13:45 นสาวอังกฤษคนนี้ชื่ออิสเบลล่าวิกตอเรียแบคเทียนะฮะมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งว่าตรวจสอบทรัพย์สินพบว่ามีทรัพย์สินสูญหายดังนี้ iPhone 7 Plus สีดำ1เครื่องเงินสด 3,000 บาทแล้วก็บัตรเดบิต4ใบเหตุเกิดที่ชายหาดเกาะเต่าอำเภอเกาะเต่าตำบลเกาะเต่าอำเภอพะงันอำเภอเกาะพะงันเมื่อวันที่26มิถุนายนเวลา 1:30 นตำรวจที่ลงบันทึกรับแจ้งก็คือร้อยตำรวจเอกกฤษดาทองสกุลครับคุณสุภาพอันนี้คือคำชี้แจงของทางผู้กำกับสภ.เกาะพะงันครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่านี่ฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบพบว่าแม่มสาวรายนี้ชื่อนางสาวอิสเบลล่านี้นะครับเดินทางมาประเทศไทย3ครั้งละครั้งล่าสุดเข้ามาเมื่อ13มิถุนายนปี61แล้วก็ออกจากประเทศไทย2กรกฎาคม61ครับนะล่าสุดนี่นะครับทางภูธรจังหวัดก็ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับใช้เวลา7วันแล้วเมื่อวานนี้ท่านผู้บังคับการภูธรจังหวัดก็เรียกประชุมตำรวจที่เกี่ยวข้องแล้วครับคุณสุภาพเรื่องนี้เดิมพันสูงว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จว่าเขากุเธอกุเรื่องขึ้นมาหรือตำรวจเราไม่รับเรื่องไม่รับแจ้งว่างั้นเถอะกลัวจะเป็นข่าวกลัวจะเป็นเรื่องเสื่อมเสียอะไรหรือไม่เดิมพันสูงเพราะว่าเรื่องนี้เดอะซันซึ่งเป็นที่เขาเกาะติดสถานการณ์บ้านเรามาตั้งแต่เรื่องที่นักท่องเที่ยวมาถูกฆ่าเนี่ยนะโอ้ยเขาเรียงลำดับเหตุการณ์ให้รู้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาฆ่าที่ถูกฆ่าที่เกาะเต่าเนี่ยกี่รายแล้วแต่ละรายเกิดเหตุเมื่อไรยังไงแล้วเขาเรียกเกาะเต่าว่าเป็นเกาะแห่งความตายฉะนั้นเรื่องนี้เสียหายมากในต่างประเทศถ้าตำรวจเราเกิดไปทำให้เขาพิสูจน์ได้ตอนหลังขึ้นมาแล้วยุ่งนะตอนเนี้ยชื่อเสียงเสียหายมันกระทบต่อการท่องเที่ยวกระทบต่อประเทศกระทบต่อสถาบันตำรวจของเราด้วยเรื่องนี้ต้องการพิสูจน์ว่าตกลงจะเอายังไงเพราะว่าเขาที่เขาเขียนเนี่ยมันมีมาเฟียมีทรชนก่อเหตุร้ายมาต่อเนื่องแล้วก็บอกว่ามันพวกนี้มันมีอิทธิพลเหนือเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำไปนะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ถ้าไม่จริงกูเรื่องขึ้นมาก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดให้ชาวโลกเขาได้รู้ได้เห็นว่าเราพิสูจน์แล้วเรื่องนี้ไม่จริงกูเรื่องขึ้นมาทีนี้จะพิสูจน์ได้เนี่ยต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนเพราะว่าคนทั่วไปเมื่ออ่านข่าวนี้แล้วผมว่าไปทำโพลดูเถอะเขาเชื่อแหม่มเพราะว่าเอ๊ะอยู่ดีๆขึ้นมาจะไปกุเรื่องขึ้นมาทำไมกุเรื่องเพื่ออะไรถ้าต้องการที่ว่าเอาไปรับแจ้งความไปเพื่อไปเคลมว่าเงินหายของหาย
โทรศัพท์มือถือหายทำไมต้องลงทุนไปบอกว่าถูกข่มขืนถูกมอมยาถูกข่มขืนอธิบายเล่าให้ฟังว่าตื่นขึ้นมาอีกทีนึงเนี่ยกางเกงในฮะไม่อยู่แล้วแล้วก็มีไอ้ผู้ชายคนที่ทำเนี่ยนั่งยิ้มอยู่ข้างๆแล้วก็เดินออกไปเนี่ยนะมันจะกลายเป็นบ้านเมืองที่ไม่มีคือไม่มีแปรฉะนั้นงานนี้ต้องพิสูจน์แล้วก็ต้องทำให้เห็นว่าถ้ากูเรื่องขึ้นมาเราไม่ยอมไม่ยอมยังไงคือไม่รู้ล่ะทำให้คนที่อ่านเรื่องนี้ในเชิงลบเนี่ยได้รู้ข้อเท็จจริงว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะวันนี้ก็มีตำรวจผู้ใหญ่หลายคนนี่ที่ว่าเขาจะต้องการพิสูจน์แล้วก็ถ้าเป็นจริงก็ต้องจับมาดำเนินการให้ได้โดยเร็วเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ผมว่ายังเป็นข่าวใหญ่ไปอีกหลายวันนะจะเป็นข่าวใหญ่ไปอีกหลายวันพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานควรต้องลงไปดูเองครับไปแล้วเมืองเมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นก็คุยกับผมเนี่ยเขาบอกเขาจะไปดูในฐานะรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะเพราะเรื่องนี้กระทบต่อการท่องเที่ยวมากผบ.ตร.ก็สั่งการให้ดำเนินการสอบพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆในช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยในฐานะนักบุกเบิกแหล่งพลังงานเราเชื่อว่าทุกๆการแสวงหานำมาซึ่งโอกาสในการค้นพบปตท.สผ.เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ผ่านการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศวันนี้เราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ซ้อมเลี้ยงซ้อมส่งซ้อมโมงซ้อมยิงซ้อม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 เสิร์ฟซ้อมโฟร์แฮนด์ซ้อมแบ็คแฮนด์ซ้อมตบยังไม่จบยังซ้อม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 ออกตัวซ้อมกลับตัวซ้อมฟรีสไตล์กบผีเสื้อกันเชียงซ้อมซ้อมซ้อมมุ่งมั่นไม่หยุดความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะไปให้ถึงเป็นพลังให้นักกีฬาไทยร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนจากประสบการณ์ที่ให้บริการลูกค้าบริหารจัดการระบบน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศท่าอากาศยานนานาชาติระบบสาธารณูปโภคและการจราจรทางน้ำให้แก่ท่าเรืออุตสาหกรรมรวมทั้งการบริหารจัดการและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องและยาวนานเราจึงมั่นใจว่าเรากัสโก้สามารถดูแลธุรกิจของลูกค้าด้วยระบบการบริหารจัดการระดับสากลที่เหมาะสมและมีคุณภาพทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้พร้อมให้บริการและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและฉับไวพร้อมรับประกันผลการดำเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพราะเรากัสโก้คือผู้นำที่พันธมิตรให้ความไว้วางใจในเรื่องการจัดการระบบน้ำและบริการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรสำหรับภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนกัสโก้เราพร้อมพัฒนาคุณภาพงานบริการเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร
02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group คุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเบื่อไหมกับการถูกโทรมารบกวนไม่เป็นเวลาเบื่อไหมที่ต้องพลาดสายสำคัญไปกับเบอร์ที่ไม่ต้องการรับเหนื่อยไหมกับสายป่วนที่โทรมากลั่นแกล้งไม่หยุดหายห่วงด้วยแอปพลิเคชันกันกวนจากกสทช.โหลดฟรีวันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันเบอร์อันไม่พึงประสงค์ไม่ให้มารบกวนคุณได้อีกเป็นครั้งที่2สบายใจไร้โทรกวนข้อความป่วนหยุดกวนใจกันกวนจากกสทช.ขอถามว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสินเชื่อสำหรับใครจับเวลาสำหรับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทค่ะกู้1ล้านดอกเบี้ย 2.75% ต่อปีนาน4ปี4ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ค่าประเมินราคาหลักประกันค่าจดทะเบียนสิทธินิติกรรมค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองหมดเขต28ธันวาคมนี้โอ๊ยจะเป็นลมทอสทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Groupออกไปเที่ยวต่างจังหวัดคราวนี้ผมก็อยากเอามอเตอร์ไซค์ไปลูกก็อยากเอาเตียงนอนไปเมียเนี่ยยิ่งหนักอยากเอาตู้เสื้อผ้าไปทั้งใบปัญหาเดียวก็คือพวกเรานั่งเครื่องบินแล้วจะขนกันยังไงแต่ก็ดีนะครับที่ส่งล่วงหน้าไปก่อนได้ด้วยบริการโลจิสโพสที่ส่งของใหญ่ๆได้ทั่วไทยไพรส์นีไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยขนบ้านไปทั้งหลังเลยดีดีความสุขคืออะไรสำหรับบางคนอาจหมายถึงการมีใครสักคนยืนอยู่ข้างๆหลายคนคือการได้เห็นธุรกิจของตัวเองเติบโตแต่บางคนอาจคือการได้เปิดแอร์นอนดูซีรีส์ไม่ว่าความสุขของคุณจะคืออะไรเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรอยยิ้มได้มีโอกาสมอบแสงสว่างให้กับชีวิตของคนไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณมาสรุปข่าวที่เหลือคุณธนาพงศ์ครับข่าวเรื่องของคุณสุเทพเทือกสุบรรณที่ยังคงไลฟ์สดชี้แจงเรื่องการจัดสร้างโรงพักทดแทนที่มีปัญหาปปช.กล่าวหาอยู่ตอนนี้แหละครับคุณสุภาพคือประเด็นที่ชี้แจงเมื่อวานเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนอันนี้เป็นคำของคุณสุเทพและก็อีกคำหนึ่งซึ่งเป็นคำกล่าวหาของปปช.คุณสุภาพปปช.นี่กล่าวหาว่าไปเปลี่ยนวิธีการจัดจ้างทีนี้สองคำนี้มันใกล้กันมากเอาฟังคุณสุเทพอธิบายครับคุณสุเทพบอกว่า
เดิมทีนี่นะครับโครงการนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ใช้วิธีแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์โดยให้บริษัทธนารักษ์นี่ไปดำเนินการแต่เมื่อคณะรัฐมนตรีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาแล้วเนี่ยคณะกรรมการเขาก็เห็นว่าวิธีการลงทุนโดยการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มันใช้เวลา5ปีแล้วต้องใช้เงินแพงกว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีแปกติถึง 4,700 กว่าล้านบาทฉะนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็เลยเสนอว่าแนวทางนั้นมันไม่เหมาะสมฉะนั้นเมื่อเป็นมติคณะรัฐมนตรีเอาไว้แล้วนี่นะครับฉะนั้นมันต้องขออนุมัติกับคณะรัฐมนตรีอีกทีหนึ่งครับเพื่อเปลี่ยนแปลงมาเป็นวิธีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับคุณสุภาพฉะนั้นคุณสุเทพใช้คำว่าเขาเสนอขอเปลี่ยนรูปแบบวิธีการลงทุนแต่อนุกรรมการของปปช.กลับไปคิดเอาเองว่าที่เสนอไปนั้นน่ะคือการขอเปลี่ยนวิธีการจัดจ้างฉะนั้นคุณสุเทพบอกว่าปปช.เข้าใจผิดคิดเอาเองครับคือเรื่องเนี้ยชาวบ้านอย่างเราๆเนี่ยฟังเหตุผลก็ฟังได้ทั้งสองฝ่ายแต่ว่าเรื่องแบบเนี้ยมันมีรายละเอียดในเนื้อหาทางกฎหมายเยอะคุณละพงครับใครจะหยิบมุมไหนมาพูดก็ได้ทั้งนั้นน่ะปปช.จะหยิบมุมของปปช.มาก็ได้คุณสุเทพก็จะหยิบมุมของคุณสุเทพมาก็ได้ครับเราฟังเราไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าที่คุณสุเทพทำเนี่ยทำตามมติครม.อะไรต่ออะไรตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างทำถูกต้องทุกอย่างไม่มีปัญหาจริงหรือไม่ครับแล้วที่ปปช.กล่าวหาว่าที่คุณสุเทพอ้างนั้นไม่จริงข้อเท็จจริงคือคุณสุเทพไปทำ1 2 3 4 5จริงหรือไม่ฉะนั้นเรื่องนี้ต่อให้พูดกันอธิบายกัน Facebook ไลฟ์กันก็แล้วแต่จะหยิบมุมไหนมาพูดรายละเอียดเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสำนวนการสอบสวนครับเออนั่นแหละแต่ว่าก็ตามไปเรื่อยๆตามดูไปเรื่อยๆเพราะเรื่องนี้มันเรื่องเก่าแล้วคนก็อยากรู้คุณสุเทพเองก็เมื่อช่วงหลังนี้ก็มาเป็นโต้โผตั้งพรรคการเมืองก่อนหน้านี้ก็ขึ้นเวทีกปปส.เรื่องการปฏิรูปประเทศปฏิรูปนั่นปฏิรูปนี่โดยเฉพาะการปฏิรูปการทุจริตคอร์รัปชันที่จะไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันจะปฏิรูปยังไงฉะนั้นพอเจอข้อกล่าวหานี้ก็ต้องยอมรับว่ากระทบต่อการเดินหน้าทำงานการเมืองพอสมควรมากทีเดียวหรอไม่ใช่พอสมควรครับอันนี้ก็ต้องตามดูด้วยความเป็นธรรมถ้าจะไปเตะสกัดขาเขาก็ไม่เป็นธรรมแต่ว่าถ้าคุณสุเทพทำผิดจริงแล้วได้รับการยกเว้นปปช.ไม่ดำเนินการอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับฝ่ายอื่นๆที่เขาถูกดำเนินการเรื่องทุจริตอะไรตั้งเยอะแยะอยู่เวลานี้งานนี้เดิมพันสูงคุณครับมีข่าวที่เป็นข่าวกลับมาเข้มขึ้นมาใหม่ก็คือเรื่องมีคำสั่งจากผู้บัญชาการตม.ก็คือพลโทสุทธิพงษ์วงปิ่นเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยได้สั่งการให้มีการตรวจเข้มคัดกรองคนเข้าคนออกอันนั้นก็ธรรมดาแล้วก็ให้ดูเรื่องการลักลอบนำสินค้าหลบเลี่ยงภาษีในรูปแบบต่างๆนี่บิ๊กบัวหรือสุทธิพงษ์วงปิ่นนี่สิ้นกันยายนนี้ก็คงจะเข้ามาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วนี่เหลืออีกหนึ่งเดือนก็ทิ้งทวนออกคำสั่งนี้ก็คงได้รับความร่วมมือมาจากทางประสานกันมาเพราะฉะนั้นเขาจะคุมเข้มแล้วเขาก็จะดูว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศต่อไปนี้เนี่ยต้องเข้มเป็นพิเศษมาจากสิงคโปร์มาจากฮ่องกงมาจากฝรั่งเศสนี่พวกซื้อของแบรนด์เนมมาซึ่งก็ทำกันมาเยอะนะขอให้เอาจริงเอาจังเถอะคือหมายถึงว่าเอาจริงอย่างทั่วถึง
ม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปหิ้วมาใบหนึ่งโดนแต่ว่า พวกที่เขาทำมาหากินที่เดินทางบ่อยๆแล้วก็ซื้อมาบ่อยๆพวกนี้รอดอันนี้ไม่ได้กระเป๋าแบรนด์เนมใบหนึ่งเนี่ยได้ราคาสมมติ Hermes MS MS 400,000 เนี่ยนะถือเข้ามาได้เนี่ยนะมีคนรับซื้อให้กำไรเพิ่มขึ้นมาเป็นแสนนะแต่ใบที่เป็นล้านหนึ่งเนี่ยหรือใบที่เป็นสองล้านนี่ก็มีนะอย่าคิดว่าพูดผิดนะกระเป๋าใบหนึ่งสองล้านเนี่ยเอาเข้ามาได้เนี่ยถ้าเอาเข้ามาได้กำไรสามสี่แสนคุณละผมกำไรสามสี่แสนนะใบเดียวนะไม่ใบเดียวนี่แหละมีคนจ้องจะรับซื้อเพราะกระเป๋าพวกนี้ไม่ใช่ใครมีเงินก็ไปซื้อได้มันต้องมีองค์ประกอบอื่นตั้งเยอะกว่าจะเขาจะขายให้เนี่ยนะแล้วหลุดขึ้นมาใบหนึ่งเนี่ยหิ้วมาใบสมมติราคา 500,000 มาได้กำไรแสนหนึ่งหรือมากกว่านั้นด้วยคนที่รับซื้อทางเมืองไทยเนี่ยก็คุ้มสิครับอันนี้ขอให้เอาจริงเอาจังเนี่ยเพราะจะมีขาประจำที่เขาเดินทางเข้าออกเข้าออกและใช้วิธีการนี้อยู่แล้วบางทีใช้ลูกหาบกองทัพมดด้วยมีไหมอันนั้นน้อยสำหรับสินค้าแบรนด์เนมอ่ะส่วนใหญ่ไปถือกันมาเองไปถือกันมาเองถ้าจะเอาให้จริงให้จังก็ต้องไม่มีเส้นไม่มีสายต้องไม่มีเส้นใหญ่เส้นเล็กเอาให้มันทั่วไม่ใช่เส้นใหญ่ทำได้แล้วไม่มีเส้นโดนอย่างนี้ไม่ได้ดูข่าวอื่นดูข่าวเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ทางตำรวจไทยนำโดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนี่แหละครับไปร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของเวียดนามทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด21คนแล้วเป็นคนไทยตั้ง19คนนะครับมีไต้หวัน2คนเมื่อวานนี้ก็นำตัวกลับมาที่ประเทศไทยแล้วมีการแถลงข่าวครับก็ทั้งท่านพลตำรวจเอกธนิตศักดิ์ธีรสวัสดิ์รองผบ.ตร.ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีบิ๊กโจ๊กเนี่ยแหละครับเป็นรองผอ.นะฮะท่านพลตำรวจเอกธนิศักดิ์เนี่ยบอกว่าแก๊งเนี้ยมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่เวียดนามครับพฤติกรรมก็คือโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยแหละครับทำมาเป็นขบวนการแล้วก่อเหตุมาหลายประเทศแล้วมีผู้ต้องหารายหนึ่งอ้างชื่อพลตำรวจโทรณศิลป์ผู้สาระผู้บัญชาการภูธรภาค9ครับเนี่ยเพื่อช่างความน่าเชื่อถือนี่นะแล้วเหยื่อที่หลงเชื่อแก๊งเนี้ยแล้วก็โอนเงินเข้าไปสร้างความเสียหายประมาณ50ล้านครับคุณสุภาพเนี่ยแก๊งนี้นะฮะทีนี้ที่พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานบอกว่าเดี๋ยวจะมีการส่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ไปทำงานไปตั้งแก๊งที่ประเทศฟิลิปปินส์และถูกจับตัวได้จะส่งมาประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด16คนครับทีนี้ศูนย์นี้น่าสนใจที่บิ๊กโจ๊กบอกนะครับว่าเวลาทำงานนี่นะครับเขาจะมีการร่วมมือกันที่เรียกกันว่า One World One Team ตำรวจหนึ่งเดียวทั่วโลกนี่นะครับบูรณาการทำงานร่วมกันตลอดครับคุณจบาอ้าวใครที่ใช้สนามบินดอนเมืองฟังข่าวนี้หน่อยนาวากาโทสุธีระวัฒน์สุวรรณวัฒน์ผู้อำนวยการสนามบินดอนเมืองบอกว่าจะแก้ปัญหาความแออัดของสนามบินในระยะเร่งด่วนก็เตรียมนำงบประมาณ86ล้านไปทำอะไรครับไปปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามบินดอนเมืองคือการสร้างห้องน้ำเพิ่มอีก 1,000 ห้องจากปัจจุบัน 2,000 ห้องโอ้มันมากขนาดนั้นเจ้าเหรอเอคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ต้นปีหน้าโดยจะเป็นห้องน้ำที่มีนวัตกรรมทันสมัยมีกลิ่นหอมที่สร้างบรรยากาศที่ดีรวมทั้งมีรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่โดยออกแบบให้เป็นลักษณะท้องถิ่นของจังหวัดในแต่ละภาคที่เป็นจุดบินปลายทางของแต่ละสายการบินนอกจากนี้ยังเตรียมขอจัดสรรงบประมาณอีก6ล้านบาทในการปรับปรุงและขยายพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งฝั่งผู้โดยสารขาเข้าและขาออกให้เพิ่มขึ้นเป็น60จุด
ปัจจุบันมีอยู่39จุดบอกขณะนี้ที่ดอนเมืองมีปัญหาตม.แออัดเพราะรองรับผู้โดยสารได้แค่ 2,000 คนต่อชั่วโมงจึงต้องเร่งขยายพื้นที่ตม.ให้รองรับได้มากกว่า 3,000 คนต่อชั่วโมงอันนี้สำหรับสายบินออกไปนอกประเทศครับก็ดีครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหดอนเมืองเนี่ยมันแออัดมากนะเดี๋ยวนี้ไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยเหมือนกับอยู่ในบรรยากาศหมอชิดช่วงสงกรานต์เลยไม่มีที่จะนั่งไม่มีที่จะเดินแออัดกันนักท่องเที่ยวจีนนะคุณดาราพงศ์อันนี้ก็ต้องยอมเพราะมันเป็นเงินเข้าประเทศอะส่วนใหญ่ไปภูเก็ตตอนนี้ไปนั่งรออยู่ในห้องก่อนจะขึ้นเครื่องบินนะเหมือนกับว่าเราไปเมืองจีนและเราเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไปนั่งรออยู่ก่อนขึ้นเครื่องเหมือนคนกลุ่มน้อยเลยหันไปเลี้ยวซ้ายเลยขวานักท่องเที่ยวจีนทั้งนั้นเพราะเขามาแบบกลุ่มใหญ่ก็มากันแบบเองมาเองด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะเต็มเยอะไงมาเองมากกว่านะมาเอง 53% มาทัวร์ 47% แต่เยอะเรานี่กลายเป็นคนกลุ่มน้อยนี่เอ๊ะนี่ประเทศเราเหรอแล้วหันไปทางไหนเหมือนกับไปไหนสักเมืองจีนแล้วไปนั่งรอขึ้นเครื่องอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะต้องทำตัวรีบในขณะที่พวกนั้นโฉงเฉงกันใหญ่เลยเอามีคดีเด็ดวันนี้น่าสนใจมากคุณสุภาพสาวโดนเบี้ยวหวยลุยแจ้งความเนี่ยหวยใต้ดินนะครับเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออุไรวันคือทำธุรกิจร้านอาหารอยู่ที่ชลบุรีแต่ว่าเธอไปแจ้งความที่โน่นเลยครับอำเภอชุมพวงที่นครราชสีมานอกจากไปแจ้งความที่ตำรวจแล้วนะครับยังไปร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอชุมพวงด้วยครับว่าเธอเนี่ยซื้อหวยใต้ดินกับเจ้ามือเป็นครูด้วยนะครับชื่อครูปออยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่โคราชนั่นแหละครับซื้อมาตั้งแต่ต้นปีอ่ะงวดหนึ่งก็เล่นเยอะล่ะ 4-5 หมื่นเลยครับถูกบ้าง 2-3 ครั้งและที่ผ่านมาเนี่ยเจ้ามือก็จ่ายมาตลอดหมายถึงว่าซื้อทีนึงซื้อหวยทีนึง 4-5 หมื่นเหรอครับโอ้โหเขาเล่นกันหนักฮะอืมทีนี้พอมาถึงงวดวันที่16กรกฎาคมครับเนี่ยซื้อไป 48,000 บาทครับนี่เงินทุนนะครับแล้วก็ถูกรางวัลถูกหวยไม่รู้บนหรือล่างล่ะแต่จะได้เงิน 640,000 บาทปรากฏว่าเจ้ามือจ่ายไม่ถึงครึ่งด้วยครับ 640,000 นี่จ่ายแค่ 300,000 ยังเหลืออีก 340,000 ครับอ้าวก็ถึงขั้นที่ไปทวงที่โรงเรียน 3-4 รอบครับเจ้ามือหวยที่เป็นครูนี่ก็บ่ายเบี่ยงตลอดแล้วยังท้าทายด้วยว่าอ้าวถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาสิไปแจ้งตำรวจสิเธอก็ใจถึงเลยครับคุณสุภาพหวยใต้ดินมันผิดกฎหมายนี่นะครับเธอไปแจ้งตำรวจเลยไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมด้วยฉะนั้นน่าดูมากว่าท้ายที่สุดแล้วในคดีนี้จะลงเอยยังไงครับเพราะผิดทั้งคู่ไงคอยดูว่าตำรวจจะเอียงมาทางเจ้ามือหวยหรือเอียงมาทางครูผู้ซื้อเอ๊ะเดี๋ยวนะครูเป็นเจ้ามือใช่ไหมครูเป็นเจ้ามือนี่คุณอุไรวันนี่บอกว่ารู้ทั้งรู้ว่าหวยเถื่อนหวยใต้ดินมันผิดกฎหมายแต่ที่ไปแจ้งตำรวจหรือแม้กระทั่งศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยแค่ต้องการเรียกร้องให้ครูปอคนเนี้ยมาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยกันหน่อยรับผิดชอบด้วยคนซื้ออาชีพอะไรนะที่ซื้อทีนึง 4-5 หมื่นน่ะทำร้านอาหารอยู่ที่ชลบุรีโอ้งานนี้น่าจะสนุกคุณตลอดพอซื้อแล้วไม่ถูกนี่กินจังกินเราจังพอเราถูกบ้างนี่จ่ายครึ่งเดียวแล้วเบี้ยวด้วยนี่แหละหวยใต้ดินแ ม่ผมชอบตรงที่เธอรู้ว่าผิดกฎหมายนี่ไปแจ้งตำรวจเลยก็ไม่เป็นไรนี่คนซื้อไม่โทษไม่ได้มากนะซื้อหวยใต้ดินนะแต่เจ้ามือเนี่ยโทษหนักแล้วก็เขาไปร้องเรียนด้วยนะเห็นใจกับเจ้ามือคือตำรวจในพื้นที่นั่นแหละจะปล่อยโดนไปด้วยแล้วทีนี้คุณอุไรวันนี่ไปร้องเรียนต้นสังกัดด้วยนะครับอ้าวกระทรวงศึกษาธิการจะต้องสอบไหมครับนั่นแหละงานนี้เจ๊งทั้งแผงอ่ะถ้าเอากันจริงๆเนี่ยนะมีข่าวดีๆจากธนาคารอาคารสงเคราะห์บอกธนาคารอาคารสงเคราะห์ไฟเขียวทุ่ม 60,000 ล้านบาทอันนี้ไปลุยโครงการบ้านล้านหลังไปอบอุ้มประชาชนเรื่องที่อยู่อาศัย
แล้วดอกเบี้ย 3% นาน5ปีผ่อนยาวโอ้ผ่อนยาว40ปีเลยนะแล้วเนี่ยเดือนธันวาคม61เนี่ยเขาจะเปิดจองแล้วครับคุณดาราพงศ์ครับเป็นปีทองปีลุยของกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณจักรชัยสิริวิไลนี่แหละใครสนใจก็ไปตามเฝ้าดูเถอะแล้วก็ปิดท้ายจอห์นแมคเคนอ่ะที่เคยเป็นคู่แข่งโอบามาครับเสียชีวิตแล้ว81ปีแล้วที่สำคัญคือเจ้าตัวสั่งเสียไว้ว่าอย่าให้ครอบครัวเชิญโดนัลด์ทรัมป์มางานศพครับ อันนี้สั่งเสียไว้สั่งเสียไว้เลยครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้อมูลศูนย์สุขภาพจากไทยเบฟเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันระวังรักษาโรคไตโดยข้อมูลมาจากโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เอาเป็นว่าใครที่ตอนนี้เขาเชิญชวนวิ่งมาราธอนกันเยอะใครที่จะไปวิ่งมาราธอนเนี่ยให้ปรึกษาหารือกันให้ดีเรื่องการดื่มน้ำในช่วงระหว่างการวิ่งมาราธอนดื่มน้ำมากไปก็เป็นปัญหาดื่มน้ำน้อยไปก็เป็นปัญหาแต่ละคนเนี่ยจะต้องปรึกษาหมอกันก่อนว่าในช่วงของการวิ่งดื่มน้ำพักดื่มน้ำเนี่ยจะดื่มมั้งน้ำมากน้อยแค่ไหนนี่เขาก็มีสูตรของเขาอยู่นะก็ติดตามเรื่องนี้กันต่อคุณธนาบงครับเวลาหมดพบกันช่วงเย็น17นาฬิกาครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง9โมงเช้าทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจGUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา King Power รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Next G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนกัฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้